อ้ยตัวบักใหญ่เลยปลากรดมีแต่ตัวใหญ่ๆโอ้ยพี่น้องเลยปลากรดหอมอากาศร้อนอบอ้าวแห้งใกล้ๆนี่นะครับใกล้ๆหมู่แน่นี่คือฝนสิตกเด้อยืนหอดหาดทรายจังสีตอนกลางคืนปลากดกับปลาขึ้นมากินเนื้อปลาเข็งหน่อยมันนี่เด้อก็เลยบ่โตเนี่ยหากับเขาแรกกันด้วยมาหมดแล้วเฮ้ยคุมหัวเรือดีๆนะลูกพี่อย่าให้ล่วงนะเว้ยไปด้านหน้านี่ก็ส่งครับส่วนนี้ละเลยฟังนี่นะเอามันนี่ละกระทาดหมาตากเอามาให้ปวกนะใส่ไปทักหนาครับพุ่นละแถวปลาหยาครับโอ้พี่นั่งนิ่งนี่แหละขึ้นด้านหน้าเลยครับเสียงแมงง่วงครับเมื่อแรกเขาจะนอนไต่สะพานครับในแพเห็ดกับเขากินน้ำกันครับอ่อนเลยร้อนจริงๆเลยไปแห้งไปไหนก็มันจะหมายบรรสุกเขาเข้าออกไปอ่อนๆครับช่วงนี้หลังจากเขาแต่ตัวเขาติดมุ้งเขาแบบเบอร์เซอร์เดียร์หามนะครับเอาทดเอาเดือบปวกเอ้ยห้องมือนี่ โอ้หอมหอมครับหอมสุกงามพอดีครับสุกเลยครับพร้อมกินครับแต่ว่าผมต้องการให้มันใหม่กว่าหมอจังหน่อยเพื่อเพิ่มความหอมของเขาครับอันนี้เป็นที่ในการของเขาอยู่ปลาครับถ้าเขามันบ่หอมมันบ่มีกลิ่นใหม่เนี่ยมันบ่ชวนกินครับหอมขนาดว่ามีกับเขาครับแม้แต่เขาเปล่าก็ยังหวานเลยเนี่ยหอมน้ำต้มปลากันเลยครับเอาละเดี๋ยวเวลาไปย่างเบ็ดไปหอยตั้งงานละโอเคโอเคนั่นละนั่งลงนั่งลงสงสัยเขาจะเหี่ยวเลยปวกเอ้ยหลังตั้งงานหลังตั้งนะเอาละปวกปวกพูดกับพี่น้องก็ต้องนะครับเอาเลยปวกเลยแต่แม่ก็รับขึ้นนี้มาแล้วปวดแล้วครับนั่นโอ้ยโตงามๆเลยครับโอ้ยได้ต้มแล้วนั่นตัวมันครับมันโอ้แค่แน่ที่ครับโอ้ตัวงามเอาละพี่น้องหลอดได้ละขึ้นเนี้ยมันลูกชายผมนอนตากระเมาเลยไปย่างๆข้างหน้าปลาเข็งยังเหลือส่วนนี้ปลาเข็งยังเหลืออยู่ครับเนื้อยังเหลืออยู่ส่วนนี้มีแต่ตัวบ่บ่ได้ตื่มกันเลยบ่นกมาล่อกินเห็นบ่ล่ะนกครับมอนี่จมปอดเลยเนาะไอ้ตัวเดียวเนี่ยบ่ขึ้นด้านหน้าเอาแล้วพี่น้องโอ้ยนึกว่าสิได้เอาป้ายังเอานั่นยังหมานอยู่เด้อโอ้โหสีนี้นะครับเรียกว่าจะเหี่ยวซะแล้วครับนี่สองตัวนี่ก็ต้มอิ่มเด้อมันนอนสบายจุ๋ยเลยเนาะเห็ดหัวเขาเนื้อเหลือครับผมใส่เบ็ดเขาไปเพิ่มครับคุณประมาณ10 ลังเลยครับไปรุ่นย่ามเสาเนาะไปแกงปลาครับผมมาจากสิบปัญญาเลยครับว่ามันแสบแห้งครับหอมถุยๆเลยไปครับปลาอีตูไทยครับเพิ่มความหอมพอดีถุยเลยหอมเข้ากับซุปพอดีเลยครับ ซุปคือดีสดตำแกงเขาขั้นคักเลยล่ะเอาท่าปั้นเรือเลยยึบด้านสดมาเด้อพี่น้องกินก่อนนะครับสดหอมนิดหน่อยโอ้ยมีแห้งเลยโอ้ เอายังมาแลกกับบะย่อมเด้อมื้อนี้ไว้นี่แซ่บบ่ลี่โอ้ปลาสดๆเนื้อแน่นนี่เลยครับเนื้อนุ่มแหวะตัวนึงเอาไว้ให้เฮ็ดบัวครับแล้วกินกุลาโต้มีแค่นี้ก็อยู่ได้ครับผมว่ามีอยู่แค่นี้ก็อยู่ได้เนาะว่าจะเป็นน้องเปลือยรู้ยังมากมายครับเป็นสุดที่น้ำแกงก็มีแห้งแล้วครับก็เสร็จเรียบตรงนี้เป็นปวดขี้จู้ครับเราว่าเขาก็น้ำแกงเขาทาเลยล่ะปวดเลยเดินลงไส้ขึ้นมาเร็วที่เข่าเร็วหรือมันจะเบาแซ่บหัวปลายตัวเริ่มเลยหัวปลากดง่ายๆนี่นะแกงลงไปกินหลายกระโม แบ่งกันกินครับโอ้จับจับสูตรน้ำแกงก็มีแห้งเลยแจงแล้วครับได้เวลาไปย่ำเบ็ดแล้วย่ำเบ็ดได้สองครับนะครับโอ้ยจมเลยครับคุณไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรนะครับเข้าไปใกล้ๆครับถึงจะรู้ว่าเป็นปลาอะไรอุ้ยตัวแบบใหญ่เลยโอ้ยยาโอ้ยโ ตัวใหญ่มากไอ้ปวกกดเดินไงครับเบิ้งไอ้ปวกเบิ้งเดียดลูกทรายโอ้ใส่นี่สุดยอดเลยนี่ก็แกนผมหมดครับเบิ้งเดียโอ้กดเดินไงมันได้สาวครับเต็มคำเลยมันครับทำไมถึงป้าเนี่ยพ่อเหมือนปรากฏป่านี่ที่เด็ดหาดทรายครับโอ้มีแต่บักบิ๊กไซเลยโอ้โหขึ้นมาก่อนครับเอาไว้ก่อนเฮ็ดปวกไปสองเอาตัวงามแม่งครับมันจะสองตัวที่สามครับก็ยังหาได้อยู่ได้นี่เรือหอดเสาตอนนี้ต้องไหนล้างกำดับอีกทีล้างแหลกเลย อีกแล้วครับตัดอีกแล้วเห็ดพวงไหมแล้วครับโอ้ยจมโอ้ทั้งในกระทึกอุดแล้วในกระทึกครับตัวน้ามันดับใส่ปลากดมีแต่ตัวใหญ่ๆโอ้ยพี่น้องเลยปลากดใส่ยังไงใส่งามเลยมาขึ้นป่ารอฝนมากินเบ็ดกับมากินเอานี่แหละตอนเช้าป่านี่ปากบุงเดี๋ยวสองโตเลยออกแต้มบุญต้องหนากันต่อครับที่ท่านมีปัญหาว่าครับประจำเลยเย็นดีบ่เห็นปวกเบื้องด้านหน้าริมฟังคุณครับถ้าปลาหยาเป็นยังไงส่งบ่อันนั้นถือป้าบ่ไม่จังใดนี่กี่ปีเองเห็นปลาข้างหน้าปลาปลากดว่าเป็นปลากดน้ำหนาด้วยเสือตึ้งๆตัวงามเยอะแล้วครับปลาใสสวยแล้วเห็ดปวกโอ้ข้างหน้าก็คือกันครับผมใสสวยพี่น้องขอบปากเหนียวด้วยแล้วก็หนาวเป็นดินอยู่แมนบอลอะโอ้ยกินเด็ดตั้งแต่ฮะแม่ ตัวใหญ่ปวดดอกครับท้ออีหยังนี่ไหมติดอยู่นิดเดียวปล่อยไปครับหน่อยโพดโซนี่ป้าได้ที่แต่มันถือคือโยมเล็กหลังบ่โอ้อยู่ใกล้ๆกับหัวโขงเจ้านี่แปลงยังบ่ถือมันแมนบ่ปกติบ่หนาป้าได้ครับโซนนี้ยังเหลืออยู่ก็ดูหลายผลผ่านเลยปกเลยนี่โหผ่านเลยปลากระทงแล้วไงรุดว่างครับเพิ่งจะเป็นห้อยหลุดแล้วสิรุดเดี๋ยวรีบครับลังนี้วัวตักเตียบโอ้ถึงเดือยอยู่เนี่ยเรือมันเทือกอะเป็นป้าสูตรครับชงกระเซาขึ้นทางฟังนี่ได้ยืดเด้อเห็ดปวกจักโตบอเงียบต้มตั้งแต่ถือป้าให้ปลาเข็งหลังนี้ครับปลาเข็งว่ะแน่นบ่คือป้าตัวน่ะมนุษย์ตัวเข็งเรียนแห้งเนี่ยครับฮึบสวยงามอยู่ครับเกือบแม่นหลุด โตขึ้นอยู่กลางหอยมีแต่ตัวใหญ่คืมฝนเนาะคืมคือฝนสิตกนี่ครับดูป้าปลังป้าก็ยังมากินตอนนี้เอ้ามันขาดเป็นบ่มันซาบะมี่เลยครับนี่พี่น้องต้องซาก็ยังย่างญี่ปุ่นลังหนึ่งครับถืออันปลากระทงเอ้าปลากดนี่กินตลอดเวลาตัวนี่อากาศก็ยังได้อยู่ตัวงานไปกับตัวนี้ใสสวยแล้วนะครับยิงคมแห้งจะเปิดถึกท่านี่อันตรายที่มันเขานอนอย่างสบายใจปวดเจ้านายเอา ปลากระทงตกคักๆเลยมาเลี้ยงขึ้นเรื่อยเสาเลยครับฝนบ้านผมบ่ตกแต่ว่าทางอื่นตกครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วพี่เมื่อคืนบ่เมื่อคืนวันพี่ มันครับเสาร์นี้กับมันหมาแล้วมีตัวใหญ่ๆงามๆเข้ามาเลยครับเดินลงไปไกลตัวนี้ไปก้างจะได้กับนะเป๊ะตัวโคตรเกลือครับปรากฏย่างเกลือทานเป็นกาทานแน่หมดครับมันย้อยเนี่ยเอาไม้เอาขึ้นหอมปิ่งเอาครับ ใหญ่ตัวเดียวเหลือเฟือครับปุ๊บซื้ออ้าวที่บานเขาครับนี่แหละต้องใส่มือกินยังสิแซ่บปลามันจับหนังซื้อแก่เอาปั้นมันหมดครับให้กินแบบโลโซ่ไงครับสำหรับที่นี่ผมกระดองยึดพวกต่อลาไปก่อนครับคอมเมนต์มากรีบสักไลค์ครับกดแชร์กดติดตามของเราตอนผมติดตามใจผมกับนักยึดพวกไม่ได้ครับเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอกำลังคลิปหน้าครับสำหรับตอนนี้อยากให้ผมกระดองยึดพวกกินยังให้เบิ้ลกันคอมเมนต์ไว้เลยครับทางแบรนด์นี้ใจกันดีมากมาจากสีเนาะไม่ได้สีเนาะยึดพวกนะครับนางเลือกหรือว่าบอตติ้งกิ้งเลยฮะ